สวัสดีสองทีครึ่งลุงวายทีเดียวก็พอแล้วพี่ก็ขอคือตอนนี้ขามันมีอาการปวดทั้งสองขาค่ะเหลือมันปวดเข้าใจคำว่าปวดก็แล้วกันขาคำว่าขามันตั้งแต่สะโพกนะลงไปหาตาตุ่มฝ่าเท้าเนี่ยคำว่าขาช่วงขานะครับตั้งแต่จะบอกว่าเอวก็ไม่ใช่ตั้งแต่สะโพกโคนขาก็ได้นะขาเรียกว่าขานะครับปวดทั้งสองข้างก็แต่ต้องการหายก็แค่นั้นเองนะเหยียดขาแท้กันนะเหยียดขาคือเหยียดขานั่งเก้าอี้ธรรมดานะครับไม่ต้องอะไรมากมายจับหัวเข่าลูกสะบ้าเป็นหัวเข่าเนี่ยจับให้มันคลอนให้ได้นะจับโยกไปย้ายมาให้มันคลอนหน้าคลอนหลังซ้ายขวาโอเคไหมทำไปเถอะแล้วก็งอเข่าเหยียดขาเตะไปเตะเล่นเล่นนะเตะเล่นงอเข่าเตะขางอเข่าเตะขาตัวนี้สำคัญมากเคาะเอาอุ้งมือเนี่ยเคาะข้างขาเหนือหัวเข่าขึ้นมาออกไปทางด้านข้างๆหน่อยนึงลงไปยังสะโพกซ้ายขวานะครับโอเคไหมเสร็จแล้วก็ไล่ไปทางตาตุ่มซ้ายขวาเนี่ยไล่ยังตาตุ่มขึ้นมาข้างขาเนี่ยนี่เคาะขึ้นมาแต่ครับเคาะมาเถอะครับโอเคไหมแต่แม่ก็งอเข่าเหยียดขาเนี่ยเตะเพียงไปแค่นี้เองแต่สูดหายใจก่อนครับกลั้นนานๆแล้วฟังเสียงลุงไปด้วยนะจ๊ะให้มันสุดเสียงนะฟังแบบให้สุดเสียงนะครับไม่ใช่ฟังแบบก็แก๊กหงองแงงหน่อยเหงานะไม่เอานะอ้าวอาวุธลุงไปไหนแล้วนี่อาวุธโอ้โถโถเออฟังครับถามว่าเป็นจังไดครับผมแข้งขาเบาไหมครับกระโดดเหยียงๆเยอะๆหน่อยก็ดีครับช่วยกันได้หลายรูปแบบนะครับก้มเงยหน่อยก็ดีเหมือนกันขาก็จะหายปวดหายแน่นอนไม่มีเลยรับรองทำตามคำบอกให้มันเป็นสเต็ปบายสเต็ปที่ลุงพูดถึงแล้วก็ให้ทำนะครับโอเคยินดีด้วยครับได้ความอาการได้อย่าลืมพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะเชียร์จบข่าวครับ